สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่7ถึง8มกราคม2563วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่พระราชทานความช่วยเหลือไว้เพื่อให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีสุขภาพอนามัยดีพร้อมเรียนรู้วิชาการจริยธรรมและรู้ทักษะพื้นฐานอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งทรงเยี่ยมนักเรียนครูตชด.และราษฎรมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันรวม6ครั้งโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน160คนครู11คนด้านการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ทำคะแนนสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศเนื่องจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ส่งครูผู้สอนไปอบรมการเรียนการสอนที่สสวทส่วนเด็กที่ยังอ่อนการใช้ภาษาไทยได้ดูแลเรื่องการอ่านการเขียนมากขึ้นมีการฝึกอาชีพเพื่อเป็นทักษะติดตัวเช่นการตัดผมสบู่จากน้ำผึ้งชนโรงค์ทำถุงผ้ากิ๊บติดผมและผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่คนในชุมชนปลูกสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเช่นหมวกตะกร้าเป็นต้นจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนที่มีทั้งสหกรณ์ร้านค้าออมทรัพย์และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นดนตรีไทยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11ยังได้ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่งเรื่องการเพิ่มผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งในพื้นที่ว่างให้เพียงพอกับความต้องการมีกรมส่งเสริมการเกษตรให้คำแนะนำทำให้ตลอดปีการศึกษา2561และ2562มีไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งเพียงพอแก่นักเรียนทุกคนรวมทั้งเมื่อปี2558มีพระราชกระแสรับสั่งให้คงนาข้าวซึ่งปลูกข้าวเหนียวพันธุ์อุบล1เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนรอบโรงเรียนได้ใช้เป็นจุดเรียนรู้และไว้ใช้ประกอบอาหารให้กับนักเรียนทั้งเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวแล้วจะปลูกถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดินต่อไปส่วนน้ำจากสระเก็บน้ำ2แห่งของโรงเรียนกักเก็บน้ำฝนเพียงอย่างเดียวทำให้ช่วงฤดูแล้งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการกรมชลประทานมีแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อยางพร้อมระบบท่อส่งน้ำในปี2564และจะสำรวจออกแบบแนวท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับแนวท่อส่งน้ำหลักเพื่อส่งน้ำให้โรงเรียนและราษฎรบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีโรงเรียนยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกผักไม้ผลเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ครูตชด.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรในการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2563วันนี้เวลา 10:07 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีทรงวางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จไปอาคารประมวลพลาสินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันทหารม้าประจำปี2563ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชที่บ้านพรานนกเมื่อวันที่4มกราคม2309ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ทำการรบบนหลังม้าแม้มีจำนวนทหารน้อยกว่าแต่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ทหารม้าจึงยกย่องเป็นบุรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าโดยถือเอาวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าทั้งนี้ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้ารวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับแบ่งมอบมีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบมีการปลิดกำลังพลให้แก่3กองพลประกอบด้วยกองพลทหารม้าที่1ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กองพลทหารม้าที่2ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและกองพลทหารม้าที่3ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาขี่ม้ากองการศึกษาโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีวันที่7มกราคม2563วันนี้เวลา 9:30 นณห้องรับรองทำเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสรานรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีมาประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10มาตรา11และมาตรา14ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นประธานองคมนตรีการนี้คณะองคมนตรีร่วมในพิธีรับพระบรมราชโองการด้วยผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2563ที่กองงานส่วนพระองค์904ส่วนแยกวังสุโขทัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน10โรงเรียนโรงเรียนละ10ทุนพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลและลูกวอลเลย์บอลแก่ผู้แทนทั้ง10โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1อุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3ฉะเชิงเทราโรงเรียนบ้านนาทมจังหวัดนครพนมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา36จังหวัด101โรงเรียนวัดเขาปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนสันติสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนเทศบาล3วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนลำปางกัลยาดีจังหวัดลำปางเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันที่8มกราคม2563ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิสมาคมมิตรภาพไทยลาวประชาชนจากเขตคลองสานและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ